ของอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันแบบมีพวกแบบโชว์ลงโชว์รูมอะไรอย่างงี้มันก็จะเห็นของได้จริงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้แบบดูในเน็ตมาประมาณนึงแต่ว่าเออมาดูของจริงก็ดีเหมือนกันเลยแบบนี้นะคะคนอันนี้โอเคสวัสดีค่ะทุกคนก็คือเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะเรามาดูห้องกันใช่ไหมเพราะเราจะย้ายบ้านวันนี้คือเราได้บ้านแล้วนะคะทุกคนก็คือเมื่อเช้าไปรับกุญแจมาก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาเช็คดูห้องนิดหน่อยก่อนที่จะย้ายอีก 2-3 วันข้างหน้านะคะทุกคนเราไปเริ่มตั้งแต่ตรงหน้าประตูกันเลยนะคะก็อันนี้คือเข้ามาจากประตูข้างหน้านะคะทุกคนก็จะเจอจากห้องน้ำห้องใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหลักนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็จะมีตู้ซักผ้าตู้อบผ้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีที่อาบน้ำข้างหลังส่วนตรงนี้ตรงซิงค์คือกระจกคือใหญ่มากๆนะคะทุกคนแล้วก็มีซิงค์อันนี้ก็แบบมีพื้นที่มากขึ้นกว่าห้องเดิมแล้วก็มีลิ้นชักอันนี้นะคะทุกคนก็แบ่งเป็น2ฝั่งคือดีเวอร์พอเดินออกจากห้องน้ำตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะไปตรงที่ living area ของเรานะคะคือห้องครัวก็เป็นตามแบบที่เราชอบต้องการนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีเคาน์เตอร์ตรงนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นโซนครัวต่างๆนะคะมีตู้เย็นแล้วสิ่งที่เราชอบมากคืออันนี้เปิดออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้ซึ่งลืมบอกไปนะคะทุกคนว่าห้องนี้เป็น unfurnished นะคะมันก็เลยจะไม่มีพวกเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรต่างๆเลยเตียงก็ไม่มีนะคะแต่ว่าเราสั่งเตียงไปแล้วก็อยากจะมาส่งวันจันทร์ข้างหน้านะคะทุกคนส่วนพวกไมโครเวฟอะไรเงี้ยเรามีอยู่แล้วเหมือนกันแล้วก็แบบอย่างอื่นแล้วก็มีครบพร้อมยกเว้นเตียงอย่างเดียวที่เรายังไม่มีนะคะแล้วก็โซฟาส่วนเข้ามาในห้องนี้จะเป็นห้อง master bedroom นะคะทุกคนก็จะมีหน้าต่างแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะคะทุกคนมันก็ใหญ่กว่าเดิมจากห้องที่เราอยู่ซึ่งตู้เสื้อผ้ามันก็มีชั้นวางอะไรให้เราเรียบร้อยนะคะทุกคนมีลิ้นชักแล้วก็มีเป็นข้างในที่แขวนได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกคนก็คือดีมากเพราะว่าเสื้อผ้าเราเยอะเวอร์ส่วนห้องนอนก็คือดีมากเพราะว่าเรามีระเบียงเหมือนกันในห้องนี้มันก็เลยจะไม่ร้อนเพราะว่าห้องเดิมอ่ะคือร้อนมากนี่คือเหตุผลอีกอย่างนึงที่ทำไมเราถึงย้ายออกมานะคะก็อันนี้จะเป็นห้องนอนของเราหลักๆเลยนะคะทุกคนก็อยากจะรอเตียงเข้าแล้วอยากเราจะมาถ่ายให้ดูกันอีกทีนะคะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ย้ายเข้าแล้วก็ยังไม่ได้แบบจัดของเลยที่บ้านยังไม่ได้เก็บของเยอะขนาดนั้นก็อีกประมาณหลายวันเลยถึงจะได้ย้ายเข้ามานะคะทุกคนแล้วก็ห้องนี้ดีมากๆเพราะว่ามีฮีเตอร์ด้วยนะคะทุกคนส่วนเข้ามาอีกห้องนึงนะคะนี้จะเป็นห้องนอนอีกอันนึงที่มีห้องน้ำอยู่ในตัวด้วยซึ่งห้องน้ำนี้จะเป็นห้องน้ำมะเร็งนะคะทุกคนแต่ว่าก็มีครบทุกอย่างนะคะมีซิงค์น้ำมีชักโครกแล้วก็มีที่อาบน้ำปกติเลยซึ่งจริงๆแล้วห้องเนี้ยเราแทบจะไม่ได้จะใช้นะตอนแรกที่เราแบบว่าคิดว่าจะย้ายมาอยู่ห้องนี้แต่ว่าโรงเรียนน้องเพิ่งบอกว่าเออสามารถให้น้องสาวมาอยู่ด้วยได้ก็คือห้องนี้ก็จะกลายเป็นห้องของน้องสาวไปเลยนะคะทุกคนแต่ว่าก็คิดว่าจะต้องมีแพลนย้ายไปอยู่ในที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเออคือเราตกลงเช่าห้องเนี้ยตอนที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าโรงเรียนอนุมัติแล้วอยู่ดีๆโรงเรียนก็อนุมัติให้น้องมาอยู่ได้ก็เราก็เลยแบบเออมันไม่ทันแล้วก็เลยให้น้องอยู่ห้องนี้ไปเลยนะคะแต่ว่าภายในห้องก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านะคะก็นี่จะเป็นคลิปคร่าวๆให้ดูห้องปากก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเราตื่นเต้นที่จะย้ายเข้ามากแล้วก็อันนี้ให้ดูเป็นโดยรวมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูตอนย้ายเข้าแล้วก็ตอนไปซื้อของอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็นั่นแหละตื่นเต้นมากทุกคนแล้วคือแบบรอบที่แล้วที่เราย้ายก็เป็นช่วงในรอบนี้เหมือนกันที่แบบใกล้สอบแล้วเหมือนกันเราก็เลยต้องทำอะไรหลายๆอย่างตรงนี้ก็คือยุ่งมากๆนะคะทุกคนอันนี้ก็เลยแวะเข้ามาให้ดูห้องกันคร่าวๆเผื่อว่าใครแบบเอออยากหาดูเป็น reference อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนะคะทุกคนก็นั่นแหละก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย